ขอโทษพ่อเอ๋นะฮะใช่ครับขอโทษครับขอโทษพ่อเอ๋ก่อนนะครับพ่อเอ๋เมื่อคืนพ่อเอ๋ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมและทีมงานได้ทำเลยพ่อเอ๋แค่เพียงมาเปิดงานเพื่อรำลึกถึงอาร์มที่มีเพจพี่ๆน้องๆมารวมเพจกันเมื่อคืนเพื่อรำลึกถึงอาร์มนะครับและพอเปิดเสร็จพ่อเอ๋ก็ได้เดินทางกลับบ้านพอท่านดูข่าวกันบางคนดูข่าวแค่ไม่ถึง30วิด้วยซ้ำไม่ดูบทสรุปอะไรเลยก็ด่าผมเลยก็มีผมเลยบอกว่าเฉพาะที่ลูกผมเสียนะผมโดนสังคมเอ้ยไม่ใช่ผมโดนกระแทกจิตใจเยอะพอแล้วนะครับเนาะแล้วพอมีข่าวออกไปผมโดนสังคมว่าอีกเอเชิญยิ้มเดือดให้ลบคลิปหลังนำรูปอามาร่วมภารกิจเรื่องของผีด้านเพื่อนลูกออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกรณีเป็นเพื่อนอาร์มพีรพลหรืออาร์มแอดมินเพจเรื่องของผีลูกชายของเอเชิญยิ้มนำรูปอาร์มไปร่วมภารกิจทำคอนเทนต์เรื่องผีจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนั้นขณะที่เพจเรื่องของผีเพื่อนๆของอาร์มได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษแล้วที่นำรูปอาร์มมาเดินด้วยมาทำภารกิจด้วยที่ทำลงไปเป็นเจตนารมณ์ของอาร์มทีมงานไม่เคยคิดไม่ดีนำอาร์มมาหากินต้องขอโทษพ่อเอพ่อไม่ได้รู้เห็นด้วยพ่อแค่มาเปิดงานเพื่อรำลึกถึงอาร์มที่เพจพี่ๆน้องๆมารวมเพจกันเพื่อรำลึกถึงอาร์มโดยอาร์มรักงานนี้มากไม่เคยเกลียดการทำภารกิจไม่สบายยังมาหนักแค่ไหนก็ต้องมาทำผิดที่เอารูปมาแต่ไม่ได้บอกพ่อเอ๋ว่าจะเอามาเดินด้วยส่งผลไปในทางที่ไม่ดีเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีขอโทษลูกเพจด้วยให้เข้าใจตรงกันด้วยขอโทษพ่อเอ๋ที่ทำให้พ่อเอ๋มีการถูกพูดถึงเสียหายเอาอาร์มมาหากินบ้างอะไรบ้างส่งผลเสียให้พ่อเอ๋โดยตรงอยากชี้แจงและขอโทษเจตนารมณ์เราทำเพื่อรำลึกถึงอาร์มไม่คิดว่าผลที่ตามมาจะส่งผลเสียหายขอโทษสังคมด้วยที่ทำไปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยด้านเอ๋เชิญยิ้มก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงกรณีเพื่อนอาร์มนำรูปอาร์มไปทำภารกิจคอนเทนต์ตอนแรกเพื่อนๆเขาขอเอารูปอาร์มไปเป็นประธานเพื่อให้เพื่อนๆ เพจต่างๆรำลึกเหมือนให้อาร์มไปด้วยผมก็คิดว่าไม่เสียหายอะไรผมไปเพื่อบอกว่าลูกผมเผาวันไหนให้ FC อวยพรเขาไปสู่สุคติแค่นั้นจากนั้นผมกลับเลยไม่ได้ดูไลฟ์พอผมมารู้ตอนเช้าอีกทีผมบอกว่าทำไม่ถูกหลายเรื่องเอารูปอาร์มไปทำภารกิจด้วยต่างๆนานามันดูไม่ดีผมโมโหก็เลยไปด่าน้องๆน้องๆบอกไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยพอเราเสียใจมาหลายวันแล้วไม่อยากเอาเรื่องมาปวดหัวอีกลบคลิปเสียผมไม่รู้เรื่องจริงๆผมเป็นพ่อผมก็รับไม่ได้แต่ผมก็แค่ด่าพูดไม่ออกก็ลบคลิปไปช่วงบ่ายมีข่าวออกมาผมโดนด่าซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยว่าผมทำคอนเทนต์โดยวันที่5ตุลาคม2565กำหนดการงานชาปนกิจอาภีรพลอายุ26ปีลูกชายเอเชิญยิ้มเวลา 17:00 น.ณวัดเซิงหวายลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ